วันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันค่ะที่อยู่ห้องไม่ได้ไปไหนก็เลยจะทำการเคลียร์ตู้เย็นสักหน่อยเห็นแล้วค่ะว่ามีเห็ดแล้วก็มีกิมจิวันนี้ก็เลยจะทำข้าวแผ่กิมจิค่ะแต่ว่าไม่มีโคชูจังน่าเสียดายจัง ไม่เป็นไรค่ะก็ตามนั้นเลยปกติข้าวผัดกิมจิเขาก็จะผัดใส่หมูใช่ไหมแต่ว่าหมูเราหมดเหลือแต่ไก่ก็โอเคตามนั้นแล้วก็กระเทียมค่ะสัก2หัวก็พอบุกพอแตกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะลอกเปลือกออกนิดนึงก็ไม่ปอกแต่แรกไข่ไก่ค่ะขาดไม่ได้แล้วจะมาทำไข่ดาวนะฮ่าจะรอดไหมนี่วันนี้มาลุ้นกันสูตรของออยไม่มีตายตัวค่ะทำอะไรเจออะไรใส่อะไรก็แบบนั้นเลยอันนี้เป็นกิมจิค่ะที่น้องหยุดนอนอยู่ในตู้เย็นมานานแล้วได้ใช้สักทีผัดไปเลยหอมมากตามด้วยเห็ดเข็มทองค่ะที่เรามาสับให้มันเล็กนิดนึงนะคะเพราะว่ามันกินง่ายดีวันนี้ค่ะขอแนะนำนี่เลยผงผักค่ะคลีนนิดนึงนะคะเพราะว่าโซเดียมลดลงประมาณ 50% แล้วก็ผัดลงไปเพราะรู้สึกว่าช่วงนี้ตัวบวมมากผัดแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วค่ะนี่เลยอีกหนึ่งมื้อนะคะข้าวผัดกิมจินี่แล้วก็โปะได้ไข่ดาวที่ไข่มันบุบตรงกลางนะไม่ใช่อะไรนะคะทำไข่แตกเลยเหลือน้องแค่นี้เองนี่จะบอกว่าวันนี้ก็รอดไปอีกหนึ่งมื้อก็โอเคนะคะพอกินได้อร่อยอยู่